นายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงสถานการณ์ในซีเรียว่าได้มีการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยของคนไทยในซีเรียแล้วพบว่ามีคนไทย2คนซึ่งแต่งงานอยู่ที่ซีเรียและปลอดภัยดีส่วนแรงงานไทยไม่มีเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่สงบมายาวนานจึงไม่มีแรงงานไทยไปทำงานดังนั้นสถานการณ์โดยภาพรวมคนไทยไม่น่าจะเป็นห่วงเพราะถ้าจะบานปลายก็คงจะส่งผลกระทบต่อคนทั้งมวลไม่เฉพาะคนไทยสำหรับท่าทีของสถานการณ์ในซีเรียนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวว่ามีการพูดคุยและติดตามเรื่องนี้อยู่เพราะถือว่าเรื่องยังไม่นิ่งขณะนี้ได้เพียงรับฟังผู้เกี่ยวข้องโดยตรงที่ให้ข่าวกันอยู่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทุกคนปรารถนาคืออยากให้เรื่องนี้ผ่อนคลายลงไม่เกิดการกระทบกระทั่งจนส่งผลให้สถานการณ์เสื่อมโทรมลงเพราะหากบานปลายจะส่งผลกระทบทั้งโลกและสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลรัฐมนตรีต่างประเทศบอกด้วยนะคะว่าขณะนี้ทุกประเทศนั้นตั้งความหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะพยายามใช้ความสามารถอย่างที่สุดในการไม่ให้เรื่องนี้บานปลายหรือว่าเลวร้ายลงไปและนี่คือประเด็นใหญ่ที่สุดที่ทุกประเทศกังวลอยู่ขณะเดียวกันในเรื่องของมนุษยธรรมก็ต้องดูนะคะว่าใครจะช่วยประชาชนชาวซีเรียที่ต้องทนทุกข์ปัญหาดังกล่าวมานานกว่า7ปีซึ่งต้องช่วยกันอีกส่วนหนึ่งคือการใช้อาวุธเคมีถ้ามีจริงอย่างที่มีข่าวควรจะมีการตรวจสอบกันให้เป็นที่ประจักษ์โดยขณะนี้ได้มีการตรวจสอบนะคะส่งคณะลงไปตรวจสอบในพื้นที่อยู่ซึ่งหวังว่าจะได้ผลชัดเจนออกมาขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพียงสั้นๆนะครับว่าประเทศไทยคงไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะสถานที่เกิดเหตุอยู่ห่างไกลกับประเทศไทยมากแต่อาจจะมีผลกระทบทางอ้อมซึ่งได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงและสภาความมั่นคงแห่งชาติติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับ